ปริญญาแนะรัฐบาลกำชับสตช.ประสานตำรวจสากลเร่งจับกุมพิสารการเมืองวันที่14ตุลาคม2567 12:04 น.ปริญญาแนะรัฐบาลกำชับตำรวจออกหมายแดงประสานตำรวจสากลเร่งจับกุมพิสารมาดำเนินคดีแสดงจุดยืนว่าทำเต็มที่ชี้หากปล่อยหมดอายุความไม่เป็นผลดีเมื่อเวลา 9:40 น.วันที่14ตุลาคม2567รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ปริญญาเทวานฤมิตกุลอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีคดีตากใบที่กำลังหมดอายุความในวันที่25ตุลาคมนี้ว่าเหตุการณ์ที่ตากใบทำให้มีผู้เสียชีวิตจากฝีมือของเจ้าหน้าที่รัฐและไม่ควรจะเกิดอีกปัจจุบันยังไม่สามารถดำเนินการทางคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐได้แม้มีการจ่ายเงินเยียวยาให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตแต่ความยุติธรรมในใจทั้ง85คนและรัฐบาลก็ควรเร่งดำเนินการด้านคดีความรวมถึงแสดงออกถึงอะไรบางอย่างทั้งการสั่งงานผ่านสำนักงานตำรวจแห่งชาติตร.เพราะอยู่ในการกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรีโดยตรงต้องมีการกำชับเพราะตอนนี้เหลือเวลาในคดีความอีกเพียงแค่10วันแล้วรัฐบาลดำเนินการตามความคาดหวังหรือไม่รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ปริญญากล่าวว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของพลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีตากใบแต่ในเรื่องที่รัฐบาลมีอำนาจบังคับบัญชาสำนักงานตำรวจนี้ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแน่นอนเพราะมีการตั้งคำถามว่าเหตุการณ์นี้ทำไม่จึงปล่อยให้มีคนเสียชีวิตเมื่อรู้ว่ามีคนตายก็สามารถแก้ไขได้แต่กลับปล่อยให้มีผู้เสียชีวิตต่อเนื่องและมากขึ้นเรื่อยๆอย่างไรก็ตามต้องมีการกำชับตำรวจเร่งดำเนินการออกหมายแดงและประสานกับตำรวจสากลเพื่อดำเนินการจับกุมซึ่งภายใน10วันหากรัฐบาลแสดงการกระทำที่เป็นไปตามความคาดหวังของประชาชนรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ปริญญากล่าวว่าหากมีการกระทำบางสิ่งภายหลังจากวันที่คดีความหมดอายุความไปแล้วสุดท้ายคำถามก็จะกลับมาที่ตัวรัฐบาลเองว่าปล่อยให้คดีความขาดอายุไปโดยที่ไม่ทำอะไรปัญหาจะตกมาที่รัฐบาลรัฐบาลจะสามารถจับตัวได้หรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ควรต้องแสดงออกให้เห็นถึงความจริงจังว่าได้ทำเต็มที่แล้วอีกทั้งเรื่องนี้ยังเกี่ยวโยงกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีว่าให้ความช่วยเหลือลูกน้องหรือสมาชิกพรรคเพื่อไทยหรือไม่ดังนั้นการแสดงออกของรัฐบาลถือเป็นเรื่องสำคัญออสโต้ณัฐนันท์เบิ้ลแชมป์โลกเรือยืนเยาวชนศึกวอเตอร์เจ็ตเวิลด์ซีรีส์2024กีฬาวันที่14ตุลาคม2567 14:52 น.น้องออสโต้ณัฐนันท์กีนพันธ์นักเจ็ตสกีดาวรุ่งทีมชาติไทยประกาศศักดาเบิ้ลแชมป์โลกเรือยืนเยาวชนในศึกWGP1 Water Jet World Series 2024 WGP เครื่องหมายสี่เหลี่ยม1 Water Jet World Series 2024 ฮาวาซูกรังปรีที่แดนมริกันได้สำเร็จโดยคว้าทั้งแชมป์รุ่นจูเนียร์13ถึง15ไวเออร์ SKI4 Stroke LITESไปก่อนหน้านี้
และล่าสุดไม่พลาดยึดแชมป์3สมัยติดในรุ่นจูเนียร์ SKI 13ถึง15สต๊อกแถมทำเพอร์เฟกต์เกมชนะรวดทุกโมโตทั้ง3ครั้งอีกต่างหากโดยเจ้าตัวสุดดีใจที่ได้เป็นแชมป์ในสนามที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุดของโลกถึง43ปีพร้อมฝากคู่แข่งให้ไปหัดขับให้เก่งๆขึ้นกว่านี้จะได้ไม่ต้องมานั่งประท้วงกันทุกปีให้เสียอารมณ์ทัพนักเจ็ตสกีทีมชาติไทยโดยการสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ NSDFคว้าแชมป์โลกเพิ่มได้อีก1รุ่นเป็นรุ่นที่7ในศึกเจ็ตสกี WGP1 Water Jet World Series 2024 WGP เครื่องหมายสี่เหลี่ยม1 Water Jet World Series 2024หรือ World Final Tournament อันเป็นตำนานของวงการเจ็ตสกีโลกที่เมืองเล็กฮาวาซูซิตี้รัฐแอริโซนาประเทศสหรัฐอเมริกาจากน้องออโต้ณัฐนันท์กินพันธ์นักแข่งดาวรุ่งเบอร์เรือเครื่องหมายสี่เหลี่ยม T211 จากทีม T211 Racing ทีมที่ก่อนหน้านี้คว้าแชมป์เรือยืนเยาวชนไปแล้วรุ่นหนึ่งคือจูเนียร์13ถึง15ไวเออร์SKI4/LITES ส่วนอีกรุ่นที่เจ้าตัวตั้งความหวังเอาไว้ที่จะเป็นแชมป์โลกให้ได้คือจูเนียร์ SKI 13ถึง15สต็อกออสโต้ณัฐนันท์ซึ่งในโมโตสแรกถึงแม้จะออกสตาร์ทไม่ดีแต่สุดท้ายออสโต้ก็ค่อยๆไล่แซงเครื่องหมายสี่เหลี่ยม3จาเกคอบบี้นักแข่งเจ้าถิ่นจากเลคฮาวาซูซิตี้เข้าเส้นชัยเป็นที่1ส่วนจาเกคอบบี้และเครื่องหมายสี่เหลี่ยม883กาวินฮอปการ์ดตามมาเป็นที่2และที่3จากนั้นโมโตที่2ออโต้ยังคงขับได้อย่างมั่นใจขึ้นเรื่อยๆออกสตาร์ทขึ้นนำแบบม้วนเดียวจบขณะที่จาเกคอบบี้และกาวินฮอกการ์ดก็ตามมาเป็นที่2และที่3เช่นเคยก่อนที่โมโตสุดท้ายฟอร์มของออโต้ก็ยังร้อนแรงต่อเนื่องชิงเหลี่ยมออกนำไปก่อนและเข้าเส้นชัยแบบม้วนเดียวจบเป็นที่1ในไฟนอลโมโตทำเพอร์เฟกต์เกมชนะรวดทุกโมโตอย่างยอดเยี่ยมโดยสรุปคะแนนรวมทุกโมโตเครื่องหมายสี่เหลี่ยม T211 ณัฐนันท์กินพันธ์มี180คะแนนเต็มคว้าแชมป์ WGP1 Water Jet World Series 2024ฮาวาซูกรังปรีในรุ่นจูเนียร์ SKI 13ถึง15สต็อกไปครอง3ปีซ้อนเครื่องหมายสี่เหลี่ยม3จาเกคอบบี้และเครื่องหมายสี่เหลี่ยม883กาวินฮอปการ์ดขึ้นโพเดียมเป็นอันดับที่2และ3ตามลำดับซึ่งนับเป็นแชมป์โลกที่2ของเจ้าตัวในศึกครั้งนี้แถมยังทำสถิติสุดยอดด้วยการทำเพอร์เฟกต์เกมทั้ง3สมัยอีกต่างหากหลังการเบิ้ลแชมป์โลกที่อเมริกาเป็นรุ่นที่2ได้สำเร็จน้องออโต้ณัฐนันท์กีนพันธ์ได้ให้สัมภาษณ์เปิดใจว่ารู้สึกดีใจมากที่มาคว้าแชมป์ในศึกเวิลด์ไฟนัลที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง43ปีเข้าให้แล้วโดยรุ่นจูเนียร์13ถึง15ไวเออร์ SKI4/LITES ตนได้เป็นปีที่2ส่วนรุ่นจูเนียร์ SKI 13ถึง15สต็อกได้มา3สมัยแบบเพอร์เฟกต์เกมทั้งหมดไล่ตั้งแต่13 14 15เต็มอายุเลยก็อยากฝากถึงคู่แข่งด้วยว่าให้ไปพัฒนาตัวเองหัดขับให้เก่งๆกว่านี้ต่อไปจะได้ไม่ต้องมาประท้วงกันอีกพ
ราะที่ผ่านมาตนโดนทุกปีปีแรกก็หาว่าเรือตนแรงไปปีต่อมาบอกตนใส่กล่องโมเทคอีกเรียกว่าจ้องจะดิสควอลิฟายตนท่าเดียวส่วนถ้าให้เปรียบเทียบงานเวิลด์คัพที่บ้านเรากับสนามนี้ตนคิดว่าเวิลด์คัพจัดได้เรียบร้อยกว่าเช่นเดียวกับคู่แข่งที่สนามเมืองไทยก็ฝีมือดีกว่าส่วนที่นี่คู่ต่อสู้ค่อนข้างง่ายในการได้แชมป์สำหรับผลงานของนักเจ็ตสกีทีมชาติไทยโดยการสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ NSDF ครองตำแหน่งแชมป์โลก WGP เครื่องหมายสี่เหลี่ยม1 Water Jet World Series 2024ที่เลคฮาวาซูไปแล้ว7รุ่นคือออยอัธพลคุณสาในรุ่น Pro Am VETERANSRUNABOUT Limitedโตละวรรณกรเมธานิธิกุลจากรุ่น NOVICERUNABOUT 1100สต็อกแชมป์กสิดิษฐ์ธีรประทีปรุ่น Pro Am RUNABOUT SUPERSTOCK น้องปอยปอยพริมรถคุณสารุ่น WOMENSRUNABOUT 1100สต็อกบอยสุภทัศน์ฟูตระกูลจากรุ่น Pro Am RUNABOUT 1100 Open และน้องออโต้ณัฐนันท์กินพันธ์รุ่นจูเนียร์13ถึง15ไวเออร์ SKI4 Stroke LITES กับ Junior SKI 13ถึง15สต็อกเป็นรุ่นล่าสุดตั้งแต่อายุ13ถึง14-15ปีเต็มอายุเลย